่ะสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนไหมสรุปได้เลยก็คือบ้านกับสระว่ายน้ำยังไงก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งเป็นธุรกิจคอมเมอร์เชียลแล้วด้วยการลงทุนสร้างสระว่ายน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยเพิ่มแอดแวลูให้กับที่พักของเราดึงดูดให้ที่พักของเราน่าเข้ามากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยรู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่ามีข้อดีมากมายนับไม่ถ้วนและการมีสระว่ายน้ำส่วนตัวที่บ้านก็เป็นความฝันของหลายๆคนเลยนะคะแต่คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับสระว่ายน้ำสำเร็จรูปแล้วสระว่ายน้ำสำเร็จรูปมันคืออะไรล่ะสระว่ายน้ำสำเร็จรูปจริงๆแล้วความหมายเขาก็ตรงๆเลยนะแต่ปีใหม่จะขอเปรียบเทียบง่ายๆกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วกันนะคะที่มาเป็นแพ็คพร้อมทานไม่ต้องผ่านกรรมวิธีปรุงนั่นนี่มากมายสระว่ายน้ำสำเร็จรูปก็เหมือนกันเลยเป็นสระที่ถูกผลิตและยกมาเสร็จสรรพกับโรงงานไม่ว่าจะเป็นตัวสระอุปกรณ์ฟิตติ้งหรือระบบกรองต่างๆก็ถูกยกมาสำเร็จพร้อมใช้งานได้เลยทันที สระว่ายน้ำสำเร็จรูปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็มีให้เห็นกันมากมายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสระไฟเบอร์กลาสสระอะคริลิกหรือสระผ้าใบแล้วข้อดีหลักๆของเขาคืออะไรล่ะอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือราคาถูกกว่าสระคอนกรีตช่วยเซฟงบเราได้มากกว่าถึง10เท่าปีใหม่ขอเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนกับสระขนาด6เมตรสระคอนกรีตขนาด6เมตรราคาตลาดทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นประมาณ 600,000 บาทแต่ถ้าเป็นสระสำเร็จรูปในขนาดถูกที่สุดขนาด6เมตรราคาเริ่มต้นเพียง 60,000 บาทเท่านั้นข้อที่2คือเซฟเวลาในการติดตั้งสระคอนกรีตนะคะจะใช้เวลาก่อสร้างและสร้างระบบไวสุดประมาณ1เดือนแต่ถ้าเป็นสระสำเร็จรูปจะใช้เวลาติดตั้งและพร้อมใช้งานเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะข้อที่3สระสำเร็จสามารถเคลื่อนย้ายได้และที่สำคัญสามารถคืนพื้นที่ของเราในอนาคตได้ด้วยแน่ข้อที่4เพราะมาแบบสำเร็จระบบของสระสำเร็จรูปจึงไม่ซับซ้อนดังนั้นการบำรุงดูแลรักษาจึงไม่ยุ่งยากอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการหลุดล่อนของกระเบื้องในอนาคตด้วยค่ะทีนี้ถ้าจะตอบเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนของสระสำเร็จถือว่าคุ้มไหมคำถามก็คือเราต้องการผลตอบแทนในการลงทุนของสระนั้นๆในเรื่องใดบ้างถ้าผลตอบแทนของคุณคือความสุขของคนในครอบครัวความปลอดภัยที่ไม่ต้องไปใช้สระร่วมกับใครหรือแม้แต่ความเป็นส่วนตัวที่สามารถเล่นสระส่วนตัวได้ที่บ้านปีใหม่ขอตอบเลยว่าคุ้มกับคุ้มค่าโดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพถ้าเทียบกับราคาแล้วนั้นสระสำเร็จรูปปีใหม่ถือว่าตอบโจทย์ออกมาได้เกินคาดมากๆและถ้ายิ่งเป็นธุรกิจรีสอร์ทหรือวิลล่าที่ต้องการเพิ่มจุดขายหรือมูลค่าเพิ่มให้ที่พักโดยเฉพาะยิ่งเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การลงทุนกับสระว่ายน้ำสำเร็จรูปปีใหม่ถือว่าคุ้มมากๆค่ะมีลูกค้าปีใหม่หลายท่านเลยนะคะต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถเซฟต้นทุนในการสร้างสระว่ายน้ำได้มากและสามารถคืนทุนได้ระยะเวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นค่ะสระสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนไหมสรุปเลยก็คือคุ้มไม่คุ้มขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่เราคาดหวังจากการลงทุนนั้นๆค่ะหลายท่านเลยนะคะก็มีความฝันว่าอยากมีสระส่วนตัวไว้ที่บ้านและสระสำเร็จรูปนะคะก็จะเป็นหนึ่งที่ช่วยสานฝันให้ทุกๆบ้านมีสระว่ายน้ำส่วนตัวได้ที่บ้านในราคาเริ่มต้นเพียง 5,990 บาทเท่านั้นสำหรับรีแลกพูลเราก็มีบริการครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระสำเร็จรูปราคาถูกสระผ้าใบสระคลิกหรือว่าสระไฟเบอร์กลาสรวมถึงสระคอนกรีตแล้วก็มีนะคะถ้าใครสนใจหรือว่ายังลังเลเลือกสระไม่ถูกเนี่ยก็สามารถปรึกษาปีใหม่หรือทางทีมงานรีแลกพูลได้ที่ LINE @rilacpoolหรือช่องทางต่างๆตามนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย